ดีครับผมขอสอบถามหน่อยครับพี่เป็นพนักงานสอบสวนหรือเปล่าครับใช่ใช่ไหมครับขอรบกวนพี่ชื่ออะไรครับเดี๋ยวก่อนนะประชาชนมีสิทธิ์ถ่ายได้นะครับรู้สึกเดี๋ยวก่อนขออนุญาตครับขออนุญาตแป๊บนึงจะถ่ายขอได้ครับขออนุญาตไม่ต้องขออนุญาตครับไม่ขออนุญาตประชาชนมีสิทธิ์ถ่ายตามปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวก่อนพี่ครับตัวคนที่สามเดี๋ยวไม่เป็นไรครับให้เขาฟ้องผมครับไม่เป็นไรอันนี้ผมถ่ายพี่อยู่เนี่ยแล้วผมขอรบกวนนิดนึงครับอันนี้ใช่ใบสั่งไหมอันนี้นะฮะไม่ใช่ใบสั่งไม่ใช่หรอครับอันนี้เนี่ยก็คือคุณต้องเขียนใบสั่งเนี่ยอันนี้ใช่ใบสั่งไหมอันนี้ก็ไม่มีใบสั่งอันนี้บันทึกการจับกุมนะครับแล้วเขียนใบสั่งคุณเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนใช่คุณเป็นพนักงานสอบสวนใช่ไหมคุยกับครับผมไม่ลงศูนย์คุณต้องไหนครับอันนี้เป็นพนักงานสอบสวนนะครับครับผมผมรบกวนขอชื่อหน่อยได้ไหมครับพนักงานสอบสวนน่าจะบอกประชาชนได้นะครับพี่ชื่ออะไรครับร้อยตำรวจเอกไกยงครับร้อยตำรวจเอกไกยงเป็นพนักงานสอบสวนนะครับผมอันเนี้ยคือพี่ตั้งด่านตรวจคันที่ไหนจะรับหรือว่าอะไรพี่เป็นหัวหน้าด่านเห็นป้ายผมไหมครับครับเดี๋ยวผมจะรบกวนถามนิดนึงขั้นตอนการไอ้เนี้ยปากเนี้ยสมุดเหลืองมีทำไมไม่มีครับสมุดเหลืองทำไมไม่มีครับผมให้ดูบัตรประชาชนนะครับนะครับโอเคบัตรประชาชนนะครับแต่ผมไม่อนุญาตให้ถ่ายนะเพราะว่าถ้าเป็นส่วนบุคคลอ้าวคุณเป็นเจ้าหน้าที่อันนี้บัตรประชาชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ถ่ายนะครับคุณจะตรวจสอบประวัติตรวจสอบได้แต่ผมไม่อนุญาตให้ถ่ายนะครับแล้วใครอนุญาตคุณถ่ายผมประชาชนตามสิทธิ์รัฐธรรมนูญประชาชนนี่ไปโรงพักก่อนไปโรงประจำวันก่อนเรื่องอะไรครับคุณจะถ่ายคุณจ่ายนี่ยังไงฮะก็ผมทำถูกต้องคุณทำหน้าที่นี่ฮะใช้อำนาจอะไรประชาชนทุกคนมีอำนาจถ่ายนะการปฏิบัติหน้าที่ของประชาชนของตำรวจเจ้าหน้าที่ได้นะครับถ่ายได้ครับแต่ที่ขนาดนี้ตรงนี้คือตำรวจทำงานเอ้าแล้วผมจะถ่ายให้เลยการจราจรตรงไหนกีดขวางตรงไหนผมกีดขวางตรงไหนเนี่ยถามหน่อยฮะผมกีดขวางตรงไหนไม่เกะกะกีดขวางเหรอเอ้าผมถามเขาว่าเขาใช้พนักงานสอบสวนไหมผมถามผมงั้นคุณชื่ออะไรผมชื่ออะไรครับคุณบอกชื่อดิครับผมให้ดูแต่ผมไม่อนุญาตให้ถ่ายนะครับผมบอกก่อนนะผมถ่ายดิครับไม่ถ่ายไม่ให้ถ่ายคุณถ่ายชื่อส่วนตัวของผมแล้วคุณจะถ่ายผมทำไมก็ผมให้ดูผมให้ดูแล้วคุณถ่ายคุณมีสิทธิ์ถ่ายก็คุณอยากดูผมแสดงแล้วไงคุณเห็นไหมเคสอย่างนี้ผมไม่อนุญาตให้ถ่ายคุณไม่ต้องมาที่คุณได้สอนอไปได้สอนอนนะได้อย่างนั้นจะจับใช่ไหมจับใช่ไหมบอกก่อนจับจับกลุ่มใช่ไหมจับกลุ่มอะไรแล้วคุณให้ผมไปสอนนอคุณให้ไปทำไมแล้วคุณถ่ายทำไมเอ้าติดประชาชนถ่ายได้การทำงานอยู่เจ้าพนักงานถ่ายได้แต่ต้องไม่เก่งครับทำไมต้องไปถ่ายต้องกลัวอะไรผมจะดูว่าเชื่อว่าคุณต้องถ่ายไว้เพราะคุณเป็นสิ่งไม่ดีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวประชาชนบอกว่าเขาไม่ยินยอมให้ถ่ายไม่ยินยอมไม่ถ่ายอย่างนั้นพี่ไปฟ้องนะโอเคนะพี่ไปฟ้องจับคุณไม่ถ่ายในฐานะไม่เกี่ยวผมเป็นประชาชนแล้วคุณยุ่งอะไรครับทำไมอ่ะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์ถ่ายหรอแล้วเนี่ยถามว่าพฤติกรรมคุณทำเนี่ยคุณถ่ายคนอื่นได้แต่คนอื่นถ่ายคุณไม่ได้เหรอเอาก็ผมบอกอยู่นี่ไงถ้าเขาเสียผมให้ดูชื่อนามสกุลผมไม่ให้ถ่ายคุณมีแอปเช็คนี่เป็นตำรวจนะคุณเป็นตำรวจเช็คได้เนี่ยผมไม่ให้ถ่ายคุณจดเลขไปจะถ่ายใช่ไหมผมปิดเลขบัตรผมเลขปิดเลขบัตรนะโอเคไหมคุณปิดทำไมอ้าวติดถ้าเกิดถ่ายไปแล้วเอกสารผมไปทำแล้วคุณถ่ายจำการเงินเนี่ยไม่เกี่ยวครับประชาชนถ่ายสิถ่ายเจ้าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้แค่นี้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังไม่รู้เลยผมถึงถามไงคุณจะจับคุณย้ายผมไปโรงพักเนี่ยข้อหาอะไรก็ลงประจำวันให้คุณเรียบร้อยไงไม่เกี่ยวก็ผมถ่ายการปฏิบัติหน้าที่ของมาถ่ายจราจรอะไรนี่แหละระบาดนั่นน่ะเห็นไหมในนั้นน่ะบางใบไม่ใช่ใบสั่งด้วยมันไม่ใช่ใบสั่งนะนี่อันไหนคือไม่ใช่ใบสั่งอ่ะใบเมื่อกี้ที่ผมถ่ายในกล้องก็มีนั้นใบนั้นน่ะอย่าพูดมั่วเดี๋ยวรู้กฎหมายอันนี้ใบนี้เนี่ยใบนี้นะใบสั่งเหรอฮะเนี่ยใบนี้ไม่ใช่ใบสั่งนะครับเขาเขียนหัวอยู่เลยบันทึกการจับกุมนะคุณเห็นไหมเนี่ยคุณเห็นไหมครับบันทึกการจับกุมเนี่ยเห็นไหมแล้วสมอะอย่างนั้นผมถามต่อการตั้งด่านเปรียบเทียบปรับต้องเป็นพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับถูกไหมครับถูกต้องแล้วสมุดเหลืองไปไหนครับอ๋ออันนั้นเดี๋ยวเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนเขาเพราะว่า
คนที่ทำเสียค่าปรับเนี่ยจะต้องเซ็นในสมุดเหลืองถูกต้องไหมตามกฎหมายถูกต้องไหมเนี่ยคุณไปร้อยตีเนี่ยคุณน่าจะให้ความรู้กับประชาชนที่ถูกต้องส่องหน้าทำไมกลัวอะไรไม่ได้กลัวคุณแล้วครับผมไม่ส่องแล้วครับคุณให้ความร่วมมือก็ตะกี้ผมให้แล้วยังตอนนี้ผมนะครับตะกี้ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ให้ถ่ายแล้วท่านจะตรวจสอบได้แต่ผมไม่ให้ถ่ายตำรวจไม่ถ่ายคุณไม่ได้แต่คุณถ่ายตำรวจได้อ้าวติดประชาชนผมกีดขวางการทำงานตรงไหนผมลงไปกระทากเหรอผมเข้าไปสอบถามผมเข้าไปสอบถามตะกี้ไม่มีใครเสียค่าปรับสักคนนึงเขายืนรออยู่คุณไม่เห็นนะตะกี้ไม่มีคนเสียค่าปรับสักคนนึงน้องถ้าน้องบอกว่าไอ้นี่น้องไปฟ้องเอานะโอเคไหมพี่กูถ่ายก็ได้เนี่ยผมทำเพื่อทุกคนผมไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัวเลยเห็นไหมครับอ้าวก็เขาเก็บกุญแจรถคุณนะคุณก็ต้องอยู่ที่เขาสิกุญแจรถมันอยู่ที่เขาจะมาคุณจะมาเรียกเอาอะไรที่ผมอ่ะใช่แล้วคุณมาที่ด่านนี่เพื่ออะไรอ้าวประชาชนผมเนี่ยผมก็สงสัยเนี่ยทำไมรถติดไปยันไฟแดงนู่นเลยผมแล้วผมไม่มีสิทธิ์หรอก็ถามได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ตะกี้ผมก็เข้าไปถามผมก็ถามว่าพี่เป็นพนักงานสอบสวนหรือเปล่าผมเห็นนั่งเซ็นอยู่ถูกไหมไม่ดูนี่รถมันติดหรือเปล่าเนี่ย